ยังอยู่ที่ก้าไกลค่ะคนคนี้นะคะก็คุณไอรชนกก็บอกเลยว่าเดือดจัดนะคะในกรณีที่โพสต์ข้อความค่ะแท็กคุณวันอยู่บำรุงนะคะอดีตสสกทมพักเพื่อไทยคู่นี้เขาเหมือนมวยถูกคู่กันเหมืนนอนกันนะเขตเดียวกันที่หมายว่าแย่งชิงตําแหน่งสสกันในพื้นที่เดียวกันนะครับก็เรื่องนี้นะคะกรณีที่มีผู้นําภาพของคุณไอซ์นะคะขณะที่อยู่ในที่ประชุมรัฐสภาไปโพสตก็วิจารณ์ว่าเป็นท่านั่งที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะครับ ครับวันนี้ครับนางสาวรัชนกศรีนอกสสพักก้าวไก่ครับมีการโพสต์ภาพและข้อความครับกรณีที่มีผู้นําภาพของตนนะฮะขณะนั่งในที่ประชุมรัฐสภาครับเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียและวิจารณ์ว่าเป็นท่านั่งที่ไม่เหมาะสมครับพร้อมกับแท็กถึงนายวันอยู่บำรุงฮะโดยระบุข,ข้อความว่าลูกน้องลูกน้องพี่วันทําไมชอบมีปัญหากับไอจังทั้งที่เวลาพี่วันทำดีๆไอช่วยแชร์ให้ตลอด นี่หลายทีแล้วนะตั้งแต่เสียบปอดีเคตอนยังเป็นผู้สมัครก็เอารูปมาโจมตีมาเม้นด่านะครับแล้วก็ในรูปเนี่ยกำลังหาอ่านไฟล์ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่นะครับและเท่าที่อ่านดูเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าห้ามนั่งท่านี้นะพี่วันเคยอยู่ในสภาช่วยบอกลูกน้องหน่อยครับว่านั่งนานๆมันก็ต้องมีเมื่อยกันบ้างครับ ไอซ์ I, ทำงานทุกวัน7วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่ได้ตำแหน่งยังไม่ได้หยุดเลยนี่คือการให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแบบของไอซ์สภามีเกียรติได้ไม่ใช่คนที่อยู่แต่เพราะมันเป็นที่ซึ่งเอาไว้บำบัดทุกของคนทั้งประเทศครับแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ไอซ์ก็คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ทำงานคุ้มภาษีทุกบาทแน่นอนทำไมไม่เคยเห็นพูดถึงบ้างปวดหลังนิดเดียวเลยเปลี่ยนท่านั่ง เล่นใหญ่เลยนะค่ะก็มีการพูดถึง<ต>การ<อ>เล่นใหญ่นะคะคแต่ว่าอันนี้เด็ดมากเลยค่ะเขามีปลอ,อบ,บอกว่าพังการนั่งประชุมสภาในวันนั้นเนี่ยถ้าดูจริงๆมุมกล้องนี้ก็คือที่นั่งของสสพักพลังประชารัฐรไม่ทราบว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนคะสนิทกันหรออ๋อมีการถามนะคะคนอกจากนี้ค่ะคุณไอรัชนกก็ยังได้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ต่อนะคะว่าเวลาใครโพสต์ด่าก,กี่ทีกี่ทีก็ไม่เคยโกรธค่ะไม่เคยฟ้องใครเลยแต่ถ้าไอถามกลับบ้าน อย่ามางอนนะไอ้แค่นั่งเฉยๆไม่ได้หลับไม่ได้ดูหนังโป๊แล้วก็ไม่เคยเอาสติกเกอร์หน้าตัวเองไปติดที่โต๊ะอาหารส่วนกลาง3-4โต๊ะแล้วทำนิสัยกลางใส่พี่ๆที่เสิร์ฟอาหารนะคะเขาเรียกว่ามีการเน็บๆนิดๆแน,นะนะใช่เขบอกแล้วนะเจ็บๆแสบๆคันคๆนะคะซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของคุณไอ้กันอยู่แล้วด้วยนะคะ